ไตรมาสที่3นะครับมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,23 ล้านนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่920ล้านมีกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยที่103ล้านครับมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน18ล้านแล้วก็มีภาษีที่จ่ายที่4ล้านนะครับมีกำไรสุทธิที่81ล้านถ้าเทียบกับไตรมาส3ของปีที่แล้วนะครับซึ่งเรามีรายได้รวมอยู่ที่622ล้านนะครับแล้วก็มีผลประกอบการในไตรมาส3ของปี2554นะครับที่ขาดทุนอยู่12ล้านนะครับถ้าดูในงบการเงิน9เดือนนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,337 ล้านนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ 3,077 ล้านมีกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยนะครับที่260ล้านมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน49ล้านแล้วก็ภาษี10ล้านนะครับมีกำไรสุทธิที่201ล้านนะครับเทียบกับ9เดือนของปี2554นะครับที่มีรายได้รวมที่ 2,008 ล้านนะครับมีค่าใช้จ่าย1931ล้านนะครับมีกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยที่77นะครับมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน33ล้านแล้วก็ภาษี14 ล้านนะครับมี net profit ใน9เดือนของปี2554ที่30ล้านนะครับถ้าแยกเป็นรายธุรกิจนะครับของลูกทั่วไฟฟ้านะครับในไตรมาส3นะครับมีรายได้รวมที่265ล้านมีค่าใช้จ่ายที่160ล้านแล้วก็มีกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยที่105ล้านมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน5ล้านแล้วก็ภาษีที่4ล้านนะครับมีกำไรสุทธิก็คือ96ล้านครับของลูกทั่วไฟฟ้านะครับ9เดือนนะครับของปี2555มีรายได้รวมที่622ล้านนะครับมีค่าใช้จ่ายที่389ล้านกำไรก่อนภาษีและเงินและดอกเบี้ยที่233ล้านนะครับมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน12ล้านภาษี10ล้านมีกำไรสุทธิที่211ล้านครับในไตรมาส3นะครับความต้องการลูกทั่วไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับโครงการขยายงานของระบบไฟฟ้านะครับจากเอกชนภาคเอกชนแล้วก็ทางการไฟฟ้าเองก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันนี้โรงงานแห่งใหม่นะครับเราก็ใช้กำลังการผลิตที่เต็ม 100% แล้วนะครับเอาลุกของปีนี้นะครับในไตรมาส4นะครับก็คาดว่าความต้องการลูกทั่วไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและก็ทางภาคเอกชนก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วที่โรงงานใหม่ก็ดำเนินโครงการต่อก็คือปรับปรุงการผลิตเพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตลูกทั่วไฟฟ้านะครับให้ดีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีของเสียที่น้อยลงต่อไปนะครับบริษัท AI Engineering นะครับในไตรมาส3มีรายได้ที่17ล้านนะครับมีค่าใช้จ่าย16ล้านครับก็มีกำไรสุทธิที่1ล้าน1แสนบาทนะครับในไตรมาส3นะครับความการก่อสร้างของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยก็ยังเดินหน้าไปตามกำหนดการส่วนโครงการในอนาคตหรือในไตรมาส4นะครับรวมถึงปี2555นะครับก็มีโครงการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟฟ้าย่อยจากทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นตอนของบิดดิ้งอยู่นะครับAI Energy นะครับที่ผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันพืช
ในไตรมาส3นะครับมีรายได้ที่740ล้านมีรายจ่าย736ล้านนะครับขาดทุนสุทธิที่7ล้านบาทในไตรมาส3นะครับความต้องการของไบโอดีเซลก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รีไฟน์ปาล์มออยล์ก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยราคาของ CPO ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลกับมันพืชเนี่ยครับได้มีการตกลงนะครับจากระดับราคาที่30บาทตกลงมาเหลือ22บาทนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก1อาทิตย์นะครับทำให้เรามีต้นทุนที่ซื้อเป็นสต็อกเข้ามานะครับหรือที่เกิดสต็อกลอสนะครับแล้วก็ต้องนำสินค้าที่มีต้นทุนสูงมาผลิตนะครับแล้วก็ขายในราคาที่เป็นราคา market price นะครับก็จะเกิดผลขาดทุนนะครับในช่วงระหว่างนั้นอยู่นะครับฉะนั้นในไตรมาส3ผลประกอบการออกมาถึงมินเป็นขาดทุนนะครับส่วนภาพรวมข้างหน้านะครับจะเป็นไตรมาส4หรือปีถัดไปนะครับก็ไบโอดีเซลปัจจุบันนี้ก็ได้เพิ่มการสัดส่วนการเติมลงในน้ำมันดีเซลที่ 5% แล้วนะครับแล้วก็คงอยู่ระดับนี้ต่อไปนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับความต้องการของน้ำมันพืชสำหรับอุตสาหกรรมก็ยังมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับAI Logistics นะครับในไตรมาส3มีรายได้19ล้านนะครับมีค่าใช้จ่าย18ล้านมีผลประกอบการที่ขาดทุนอยู่ประมาณ 900,000 กว่าบาทในไตรมาส3ความต้องการเรือชิปแทงเกอร์ก็ยังมีปริมาณที่ยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ค่าเฟรทที่โค้ดกันก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับก็มีการซ่อมบำรุงกองเรืออยู่ในตามตารางที่กำหนดไว้นะครับในไตรมาส4แล้วก็ของปีถัดไปนะครับก็จะมีการใช้utilizeกองเรือนี่โดยให้บริการด้านภายนอกนะครับก็คือไปให้บริการลูกค้าแถวอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นใช้บริการให้บริการกับบริษัทในกลุ่มนะครับในการขน CPO จากทางภาคใต้ขึ้นมานะครับของ AI Port นะครับคลังน้ำมันนะครับในไตรมาสที่3นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่11ล้านมีค่าใช้จ่าย15ล้านนะครับก็มีผลประกอบการขาดทุนที่ประมาณ8ล้าน3แสนกว่าบาทนะครับในปัจจุบันก็ยัง utilize capacity ของคลังน้ำมันได้ไม่เกิน 50% นะครับในอนาคตการ utilize storage tank ของ AI Port เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยน product บางส่วนจากการเป็นกรูปาล์มออยล์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็คงจะสามารถ utilize capacity ได้เกือบเต็ม 100% นะครับครับนั่นก็คือภาพรวมของผลประกอบการนะครับมีคำถามมาไหนจะให้ผมอธิบายตรงไหนเพิ่มเชิญเลยครับ